เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ติดตามเราได้ผ่านทาง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วยังมี AM 810กิโลเฮิรตซ์หน้าเว็บไซต์ที่ www.trangradio.netแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้นะคะ Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์แล้วก็ YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์ดูรายการย้อนหลังกันได้ค่ะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพของประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญนอกเหนือจากโรคระบาดอย่างโควิด-19 แล้วภัยสุขภาพอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีหลายโรคภัยที่จะต้องติดตามกันเลยโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของคนที่เป็นโรคเรื้อรังค่ะความดันโลหิตสูงเขาบอกว่าห้ามกินเค็มใช่ไหมความเค็มเนี้ยมันน่ากลัวแค่ไหนอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกันนะคะกับท่านนายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้รู้นะคะว่าปัญหาสาธารณสุขของชาติและของประเทศไทยที่เราจะต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับค่ะคุณหมอคะปัจจุบันเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากพฤติกรรมสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นมีการพูดกันว่าเอ๊ะอย่ากินเค็มเยอะมันจะเป็นอันตรายวันนี้ความเค็มมันน่ากลัวแค่ไหนคะคุณหมอคือคนไทยกินเค็มเกินความจำเป็นเนี่ย2เท่านะฮะค่ะแล้วก็มันก็มีผลต่อความดันโลหิตสูงโรคไตนะฮะเพราะว่ากินเค็มบางคนก็ทำให้เกิดระยะยาวไตวายซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่พึงประสงค์นะฮะรวมทั้งบางครั้งก็ทำให้หัวใจวายได้ด้วยเพราะว่าเวลาความดันสูงมากๆหัวใจจะโตแล้วก็หัวใจวายหรือว่าเป็นเส้นเลือดสมองแตกถ้าความดันสูงมากๆครับค่ะนะคะทีนี้พอพูดถึงความเค็มดิฉันเชื่อเลยว่าประชาชนส่วนใหญ่จะคิดถึงแค่เกลือน้ำปลาแค่นั้นแต่จริงๆแล้วในแหล่งของความเค็มเหล่านี้มันยังมีอย่างอื่นด้วยพอจะบอกได้ไหมคะคุณหมอว่ามันมีอยู่ในไหนอะไรอย่างไรกันบ้างส่วนใหญ่ในเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะครับเช่นน้ำปลาซีอิ๊วน้ำบูดูน้ำพริกกะปิปลาร้าซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับรวมทั้งเครื่องจิ้มต่างๆบางทีเราคิดว่าซอสมะเขือเทศซอสพริกออกหวานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีผสมเค็มด้วยเพราะหวานอย่างเดียวมันจะโดดมันต้องมีความหวานเค็มๆงานก็จะมีเกลือผสมอยู่ในนั้นด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเกลือที่คุณใส่ไปในอาหารนะเครื่องปรุงรสต่างๆนี่มันแฝงอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะครับรวมทั้งเกลือที่ไม่เค็มมันก็มีเกลือที่ไม่เค็มด้วยเช่นผงชูรสเนี่ยนะเป็นเกลือที่ไม่เค็มมันมีโซเดียมอยู่นะครับหรือว่าพวกผงปรุงรสต่างๆนะฮะผงปรุงรสเช่นพวกผงนัวผงอะไรต่างๆที่ใส่ลงไปนะครับรวมทั้งพวกซุปก้อนเนี่ยนะครับค่ะพวกนี้ก็จะไม่มันจะเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างซุปก้อนมีทั้งเกลือมีผงชูรสมีกลิ่นเนื้อสัตว์กลิ่นอะไรต่างๆที่เขาใส่ลงไปนะครับค่ะแต่ว่าเค็มมากคือปริมาณโซเดียมสูงมากในซุปก้อนนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยครับรวมทั้งพวกบางทีเราไปกินอาหารสำเร็จรูปเพราะว่าพวกนี้กินบะหมี่คือสำเร็จใช่ไหมฮะพวกซองทั้งหลายพวกนี้เวลาต้มเสร็จแล้วมันเกลือมันไม่ต้องจ่ายอยู่ที่ตัวบะหมี่แล้วอยู่ที่ตรงในซองขุงปรุงซองปรุงรสนั่นนะครับนั่นน่ะโซเดียมมากเลยนะครับแต่ 10% อยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทานบะหมี่คือสำเร็จเนี่ยผมว่าต้องพยายามใส่ผงปรุงรสอาจจะใส่สัก 1-3 ซองก็พอแล้วฮะหรือเต็มที่ไม่เกินครึ่งซองนะไม่ใส่หมดแล้วก็เวลาที่ทำเป็นน้ำซุปแล้วเนี่ยเราก็พยายามทานแต่บะหมี่ทานแต่ผักทานแต่เนื้อสัตว์นะฮะแต่ว่าน้ำซุปเนี่ยเก็บไว้นะฮะอย่าทานเลยฮะหรือว่าทานน้อยๆทานช้อนสองช้อนก็พอแล้วอย่าไปทดหมดชามนี้ไม่ได้โซเดียมสูงมากเลยครับค่ะก็แสดงว่าวันนี้คนไทยเรานี่บริโภคเค็มโดยไม่รู้ตัวบางคนก็รู้ตัวนะคะเพราะว่าก่อนที่จะทานข้าวนี่คือไม่ทันชิมกับข้าวก็ราดน้ำปลาลงไปในข้าวก่อนหลายคนที่ฉันเห็นเป็นแบบนั้นคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของโซเดียมทีนี้อธิบายเรื่องของโซเดียมให้เราฟังหน่อยสิคะว่ามันคืออะไรแล้วมันอยู่ในอาหารประเภทไหนชนิดใดบ้างคือโซเดียมมันเกลือแร่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่อยู่มักอยู่ในเกลือเราเรียกว่าพวกเกลือแกงนะครับพวกเกลือทะเลเกลือสินค้าพวกนี้มีโซเดียมทั้งสิ้นมันส่วนใหญ่จะออกรสชาติเค็มค่ะนะครับแล้วก็
มันอยู่ในเครื่องปรุงซะส่วนใหญ่แล้วก็บางทีก็อยู่ในอาหารที่เราไปหมักดองด้วยใช่มั้ยฮะบางทีเราหมักเกลือเพื่อในสมัยก่อนใช้ถนอมอาหารนะฮะอ๋อไข่เค็มปลาเค็มปลาเด็ดเดียวอะไรเงี้ยใช่ไส้กรอกแฮมเบคอนในต่างประเทศก็เป็นแฮมซะเยอะเบคอนซะเยอะที่มันแฮมเนี่ยขาหมูเนี่ยอยู่ได้ปีนึงมันไม่เสียเพราะมันเค็มมากของเช่นของที่สเปนของอิตาลีต่างๆเนี่ยตัวเนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องของคนไทยก็จะรวบปลาแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนื้อตากแห้งเนื้อเค็มต่างๆพวกเนี้ยก็หมูยอแหนมกุนเชียงพวกเนี้ยมันอยู่ได้นานๆเพราะว่ามันเค็มมันถึงจะไม่เสียของพวกนี้ถ้าเกิดในคนที่มีโรคประจำตัวนะต้องทานน้อยๆหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับทานเป็นเนื้อสดจะดีกว่าเนื้อสดมาต้มมันนึ่งพวกเนี้ยจะปลอดภัยกว่าค่ะโซเดียมจะต่ำกว่าเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราไปทานเนื้อเค็มปลาเค็มความเค็มในโซเดียมในปริมาณของเนื้อสัตว์จะเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าเลยนะจากเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องหมักเกลือให้มันได้ที่มันจะไม่เสียใช่ไหมครับค่ะก็แสดงว่าต้องระวังพวกของปลากระป๋องพวกนี้ที่มันไม่สดนะครับค่ะก็แสดงว่าอุตสาหกรรมอาหารนี่มีการใช้โซเดียมหรือว่าพวกสารประกอบโซเดียมยืดอายุการเก็บรักษาอาหารพวกนี้ทีนี้เราเนี่ยก็คือบริโภคโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะทุกคนจะคิดว่าถ้าความเค็มมันต้องเกลือกับน้ำปลาแต่จริงๆแล้วมันแฝงอยู่ในอาหารหลากหลายประเภทมากๆมันส่งผลให้เกิดโรคร้ายอะไรบ้างคะคุณหมอนอกจากความดันโลหิตสูงเอาเบื้องต้นที่เรารู้จักว่าส่วนใหญ่พอคนเป็นความดันแล้วคุณหมอจะบอกว่าลดเค็มอะไรประมาณนี้โรคอื่นๆที่เกิดมาจากความเค็มแล้วมีอะไรบ้างคะมันเป็นผลพวงตามมานะเช่นหัวใจวายค่ะเส้นเลือดสมองแตกไตวายต้องไปล้างไตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการพบว่าคนที่กินเค็มคือพวกกินผักดองนะกินจิพวกนี้นะครับกินจิน่ากลัวมากค่ะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารสูงมากเลยฮะโอ้โหมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเกลือนี่มันระคายเคืองถ้ามันเค็มแล้วมันระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วเวลาที่มันเสพเนื้อหลังเนี่ยมันเป็นเนื้อมันจะกลายจากการเป็นแผลแล้วเป็นกระเพาะอาหารอักเสบมันจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะนะรวมทั้งกินจีมันจะมีสารก่อมะเร็งอยู่บางอย่างพวกนี้ก็สารที่หมักดองก็สารก่อมะเร็งนะฮะพวกแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ก็จะมีผลเหมือนกันเนื้อสัตว์ที่ไส้กรอกเฮมเบคอนเนี่ยพบว่าสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้นะฮะอันนี้ก็น่ากลัวครับเพราะพวกนี้มันจะมีไนเตรตไนไตรต่างๆเข้ามายุมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสารที่สูญเอ็ดในการใช้การถนอมอาหารนะครับค่ะอาหารปรุงแต่งที่มันส่งผลให้เกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยเราก็เคยได้ยินข่าวกันมาแล้วล่าสุดนี้กับอาหารเกาหลีทุกคนคลั่งไคล้ซีรีส์เกาหลีดาราเกาหลีนักร้องเกาหลีแล้วก็ไปคลั่งไคล้อาหารเกาหลีด้วยแต่ว่าดิฉันสังเกตถ้าเราดูในซีรีส์นะคะคุณหมออาหารของคนเกาหลีนี่เขาจะใช้พวกเต้าเจี้ยวซอสถั่วเหลืองอะไรพวกนี้แสดงว่าเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของความเค็มหรือการกินเค็มของประชากรของเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าอาหารพวกนี้เป็นคือเกาหลีประเทศหนาวเวลาช่วงหนาวเขาหนาวจัดนี่ครับเขาต้องเก็บผักโดยการใช้ดองเป็นกิมจิค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีผักสดให้กินแล้วก็เนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อหมักซะส่วนใหญ่แล้วพอเขากินเค็มลิ้นมันจะชินกับความเค็มถ้าทานเนื้อจืดๆมันก็จะไม่อร่อยแล้วก็ต้องทำเป็นเนื้อหมักแล้วก็ไปปิ้งย่างเนื้อปิ้งเนื้อย่างของเกาหลีเพราะฉะนั้นคือลิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากินเค็มอยู่นานมันจะชินกับความเค็มเพราะฉะนั้นมันก็จะติดคนเกาหลีก็จะมีโรคความดันโลหิตสูงเยอะมากแล้วก็ตามมาด้วยโรคอื่นๆที่ได้กล่าวไปนะครับเขาก็พยายามรณรงค์กันอยู่แล้วรวมทั้งเขาได้อิทธิพลจากประเทศญี่ปุ่นด้วยในการที่เขากินบะหมี่กึ่งสำเร็จพวกนั้นหรือว่าโจ๊กซองโจ๊กถ้วยต่างๆคืออาหารสำเร็จพวกนี้ต้องใส่เกลือไม่งั้นมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับค่ะพอเรามองถึงเกาหลีแล้วอย่างอาหารเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติเขาเลยก็ได้กิมจิเนี่ยพอมันถึงประเทศไทยในภาคใต้นี้จะเน้นหนักเรื่องของกะปิกับน้ำบูดูถ้าเป็นภาคอีสานจะหนักไปทางปลาร้าอันนั้นก็เค็มเหมือนกันนะคะคุณหมอโอ้เค็มมากเลยฮะ เค็มมากเพราะว่าเขาปลาร้านี่ทั้งเค็มทั้งบางทีเขาใส่ผงชูรสด้วยเขาแอบใส่เพราะว่าบางทีก็หมักไม่ครบ9 เดือนก็หมัก3เดือน6เดือนแล้วเขารีบออกมาใช้แล้วต้องใส่มันไม่นัวพอต้องใส่ผงชูรสเข้าไปช่วยแต่ถ้าเป็นดั้งเดิมเนี่ยเขาจะไม่ใส่ผงชูรสแต่เขาหมักนานที่ให้เกิดเกล็ดกูตาเมตในธรรมชาติ
ส่วนน้ำบูดูกับอะไรข้าวยำน้ำปรุงน้ำก็น้ำกะปิของภาคใต้ก็แน่นอนต้องหมักเกลือใช่ไหมเกลือกะปิก็คือเคยหมักกับเกลือมันก็นึกแปลกว่าคนใต้นี่ทานผักแล้วต้องทานกะปิด้วยนะผมเห็นอยู่บนโต๊ะมันเป็นวัฒนธรรมไงแต่คนที่ข้อดีคือกินผักมากๆนี่จะช่วยทำให้เกลือนี่อยู่ในร่างกายไม่นานเพราะว่าเวลากินผักมันจะมีสารที่จะเร่งการขับเกลือทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นความดันโลหิตก็จะไม่สูงมากนักถ้ากินผักด้วยนะครับเพราะนักกินผักเยอะๆนี่จะช่วยในการที่จะลดเค็มได้ด้วยครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมออธิบายให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันแล้วนะคะเรื่องของการบริโภคเค็มว่ามันจะส่งผลให้เกิดโรคอะไรบ้างไอ้ความเค็มหรือว่าโซเดียมมันมาจากอาหารประเภทไหนกันบ้างนะคะก็คงจะพอมองภาพออกแล้วว่าวันนี้เรากินเค็มเข้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคุณหมอคะไม่เฉพาะประเทศไทยองค์การอนามัยโลกก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้พอจะมีกรณีตัวอย่างนะคะในต่างประเทศบ้างไหมคะที่เขาสามารถรณรงค์ให้ประชาชนของเขาลดการบริโภคเค็มแล้วประสบความสำเร็จนะคะคุณหมอที่ชัดเจนก็คือประเทศอังกฤษนะฮะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาสองใช้สองวิธีคือให้ความรู้ประชาชนทั้งระบบทางสื่อวิทยุเหมือนวิทยุชุมชนวิทยุท้องถิ่นออกทีวีแล้วก็ขอความร่วมมือตามร้านอาหารต่างๆให้ติดป้ายการลดบริโภคเกลือจะทำให้สุขภาพดีขึ้นต่างๆร้านอาหารสะดวกซื้อต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีในการขอความร่วมมือเข้าประชุมกับสภาอุตสาหกรรมอาหารของเขานะครับเพราะคนๆติดชอบเข้าร้านสะดวกซื้อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้ออาหารกล่องมาแล้วก็เวฟกินเพราะนั้นอันตรงนี้ถ้าเกิดเขาลดเกลือตั้งแต่ต้นเขาก็จะทำให้สุขภาพคนโดยรวมนะฮะประชาชนเขาจะความดันก็จะลดลงแล้วก็โรคหัวใจก็จะน้อยลงครับซึ่งอันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเขาก็ร่วมมือระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเขารายงานออกมาแล้วว่าเขาลดเกลือได้ประมาณ10-12% นะครับแค่ลดแค่ 10% แต่ลดทั้งประเทศเลยนะฮะประชาชนเนี่ยเขากินเค็มลดลงปรากฏว่าคนไข้ตายจากโรคหัวใจนี่น้อยลงเกือบ 30% โอ้ก็คือ100คนเซฟไปได้30คนแค่ลดเกลือลง 10% เท่านั้นเองนะแต่ถ้าว่าต้องลดทั้งประเทศนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นอันที่คุ้มค่ามากคือใช้จ่ายน้อยแต่ว่าได้ประโยชน์มากแล้วก็คนก็รอดชีวิตวันทั้งประเทศเนี่ย 30% ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นอันที่ได้ประสบความสำเร็จอีกประเทศนึงคือฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่ทำมา30ปีแล้วทำลดประมาณลดเกลือปีละ 1% แต่ใน30ปีนี่อัตราตายจากโรคหัวใจกับโรคอัมพาตเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะ 20%เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าการลดเกลือในประเทศเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะเรื่องให้ความรู้การติดฉลากอาหารให้มันชัดเจนประชาชนอ่านและเข้าใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือต่ำได้คือบางทีถ้าดูฉลากอาหารบางทีถ้าสังเกตดีๆก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่หน้าซองครับเป็นฉลากหวานมันเค็มตรงเนี้ยถ้าปริมาณโซเดียมถ้าในอาหารถ้าไม่เกิน 30% ของความต้องการคือ1มื้อเมื่อ 30% ของความต้องการใช่ไหมฮะ1 ใน 3ว่างั้นเถอะถ้าไม่เกิน 30% อันนั้นซื้อได้แต่ถ้าเกิน 30% มันจะมีตัวเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าเปอร์เซ็นต์เกิน 30% อันนี้ต้องระวังแหละอย่ากินเยอะมันเค็มเกินค่ะในอาหารในโจ๊กบะหมี่บางทีขึ้นเป็น 40-50% หรือ 60% ก็มีเพราะนั้นพวกบะหมี่ที่สำเร็จต้องระมัดระวังนะครับค่ะดิฉันกำลังนึกภาพตามคุณหมอเลยค่ะว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับพวกฉลากอาหารพวกนี้แล้วดูว่าเนี่ยอาหารชิ้นเนี้ยมันมีโซเดียมเกินความต้องการของร่างกายของเราหรือเปล่าการดำเนินการในประเทศไทยของเราเป็นยังไงคะภาครัฐภาคเอกชนเขาดำเนินการอะไรบ้างแล้วก็การทำงานของเครือข่ายลดเค็มของเราเป็นยังไงคะคุณหมอคือเราทำหลายในส่วนนึงคือให้ความรู้ประชาชนก็อย่างที่เราว่าพยายามออกทีวีออกวิทยุต่างๆออกสื่อต่างๆส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นโซเชียลเยอะสื่อโซเชียลนะฮะเราก็ช่วยแล้วมันมี Facebook Fanpageของ lowsaltthai.com หรือว่าลดเค็มลดโรคเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูได้เพราะเป็นแฟนเพจเราจะส่งเมสเซจไปวันละ1เมสเซจข้อความ1ข้อความทุกวันท่านอาจจะเห็นว่าแฟน Facebook เรามีครับเป็นวิธีการกินเค็มง่ายๆต่างๆทีนี้ก็จะได้ความรู้นะครับรวมทั้งเรามีเว็บไซต์รวมทั้งเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตเว็บไซต์ของเครือข่ายลดเค็มเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านงานวิจัยความรู้ด้านการปฏิบัติตัวเองต่างๆเป็นบทความวิชาการเนี่ยเยอะมากอยู่ตรงที่เว็บไซต์ของเรานะครับส่วนเรื่องของการร่วมมือกับเราร่วมมือกับทางสมาคมนักกำหนดอาหารประเทศไทยสมาคมต่างๆซึ่งปรับสูตรอาหารนะครับเราก็พยายามทำสูตรอาหารที่คนนิยมบริโภคเช่นข้าวกะเพราก๋วยเตี๋ยวผัด
หมูสะเต๊ะต่างให้มีความเค็มลดลงแต่อร่อยเท่าเดิมเป็นอย่างที่จะลดลงได้ส่วนที่ประมาณ 30-50% แต่ลดลงทั้งหมดไม่ได้ลดทั้งหมดกินไม่ได้ต้องลดค่อยๆลดลงสัก 30% นี่ยังพอทานได้อยู่แต่ก็ต้องเสริมด้วยอย่างอื่นเช่นสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศนะฮะเพราะว่าเครื่องเทศบางทีมันมีกลิ่นเข้ามาโดนจมูกเนี่ยมันจะทดแทนความรู้สึกอยากความเค็มลงไปได้นะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้กระเทียมหอมพวกนี้ก็ถ้าเราใส่มากหน่อยกะเพราต่างๆนะครับพวกนี้พอใส่ปุ๊บความเค็มเราจะลดลงไปได้เพราะว่ามันจะทดแทนได้ไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าจืดไปเฉยๆไปเฉยๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงที่เราแนะนำนะครับรวมทั้งเราคุยกับทางอุตสาหกรรมขอความร่วมมือเขาให้เขาออกฉลากทางเรื่องสุขภาพหมายถึงว่าถ้าเขาเค็มถึงเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเราจะได้ให้ทางอย.จะให้สัญลักษณ์ทางเรื่องสุขภาพไปนะครับที่เห็นว่าจะเป็นตัวสีเขียวอยู่ข้างหน้าซองเขียนว่าทางเรื่องสุขภาพแล้วก็หมวดอาหารหมวดเครื่องปรุงรสหมวดต่างๆพวกนี้มันจะมีอุตสาหกรรมที่จะออกผลิตภัณฑ์เช่นซีอิ๊วลดโซเดียมน้ำปลาลดโซเดียมเกลือลดโซเดียมน้ำพริกเผาซอสพริกลดโซเดียมต่างๆอันนี้จะออกมาถ้าสังเกตดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆจะเห็นว่ามีเครื่องปรุงลดโซเดียมอยู่ในเชลฟ์อยู่แต่มันเลือกได้ครับจะได้เขียนลดโซเดียม 30% แล้วก็มีฉลากทางสุขภาพอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้บะหมี่ถึงสำเร็จก็จะมีหลายยี่ห้อที่ออกมาเป็นบะหมี่สูตรลดโซเดียมลงนะครับแล้วก็ได้สัญลักษณ์อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลดชาติแห้งนะครับไม่ใช่ลดน้ำซุปถ้าลดน้ำซุปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเนี่ยโซเดียมมันสูงอยู่เนี่ยลดไม่ได้มากค่ะใช่ก็เป็นลดแห้งเช่นผัดชาผัดอะไรต่างๆที่เป็นลดแห้งนะครับถ้าลดผัดแห้งเนี่ยส่วนใหญ่จะโซเดียมจะต่ำกว่าที่เป็นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราจะลดได้รวมทั้งเราคุยกับทางสมุทรสาครกับสภาอุตสาหกรรมในการที่จะบอกว่าถ้ามีความเค็มมากๆเนี่ยปกติเราห้ามขายไม่ได้ตามกฎหมายไม่ได้กฎหมายห้ามขายแต่ว่ากฎหมายบอกว่าถ้าเค็มมากๆมีความเสี่ยงสุขภาพมากอาจจะใช้เพดานภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับภาษีน้ำตาลนะครับค่ะค่ะถ้าในเครื่องดื่มน้ำตาลเกิน 6% เริ่มอันตรายแล้วเขาจะเริ่มเก็บภาษีแล้วเป็นแบบขั้นบันไดด้วยถ้า 8% ยิ่งเก็บเยอะ 10% ยิ่งเก็บเยอะถ้าต่ำกว่า 6% ไม่เก็บเพราะฉะนั้นก็จะมีขั้นบันไดหรือว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของราคาเพราะนั้นเวลาคนซื้อของนี่ดูง่ายเลยอันไหนถูกแล้วก็ไม่เสียภาษีอันนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอันไหนแพงอันนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะใช้มาตรการเดียวกันคือมาตรการพวกภาษีในรวมทั้งของเกลือด้วยนะครับเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จถ้าเค็มมากเก็บภาษีมากราคาแพงบะหมี่กึ่งสำเร็จเค็มน้อยดีต่อสุขภาพราคาถูกมันก็จะมีทั้งถูกทั้งแพงท่านก็สามารถเลือกซื้อได้บางทีเพราะว่าปกติที่ประเทศฮังการีมีใช้วิธีการแบบนี้คืออาหารในเค็มแพงอันไหนเค็มน้อยถูกปรากฏว่าคนไปเลือกกินอาหารที่ราคาถูกและดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 30%ค่ะหมายถึงว่าคนถามไปถามคน 30% นี่ทำไมถึงบอกมาเลือกกินอาหารประเภทนี้เขาบอกว่าราคามันถูกกว่าค่ะ 80% บอกว่าราคาถูกกว่า 20% แค่บอกว่าห่วงใยสุขภาพคือเวลาคนซื้อของเนี่ยเขาไม่มีเวลาคิดว่าสุขภาพหรือว่าอะไรเขาดูราคาไปซื้อแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันไหนถูกก็ซื้อนั้นในซื้อ2แถม1ก็ซื้อนั้นถูกไหมฮะค่ะอันนี้คือเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเขาจะดูราคาเป็นอันดับต้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมมาตรการด้านราคาด้านภาษีเนี่ยได้ผลมากเลยในประเทศฮังการีนะครับอันนี้ประเทศไทยก็พยายามพูดคุยกับอุตสาหกรรมสรรพสามิตรนะครับเพื่อความเป็นธรรมคือถ้าเราบอกว่าเราอาหารประเภทหมวดเดียวกันถ้าเกิดคุณลดเกลือลงมาถึงเกณฑ์ที่ปลอดภัยเขาไม่ต้องเสียภาษีและโดนทุกบริษัทไม่ใช่ว่าเพ่งเล็งบริษัทใดบริษัทหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วก็ดีต่อผู้บริโภคด้วยดีต่อผู้ผลิตด้วยเพราะว่าเวลาเขาลดเครื่องปรุงลดเครื่องปรุงเนี่ยต้นทุนเขาก็ถูกลงถูกไหมค่ะขณะที่บริษัทไหนที่ผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสุขภาพก็ต้องรับต้นทุนที่สูงขึ้นรวมทั้งภาษีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือผู้บริโภคกับผู้ผลิตนะครับแล้วก็ทางรัฐก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าคนที่กินอาหารดีก็ป่วยน้อยลงเมื่อป่วยน้อยลงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็ลดลงครับค่ะนะคะคุณหมอคะแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะผลักดันเรื่องมาตรการทางด้านกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาอย่างภาษีความหวานก่อนหน้านี้ก็ให้เวลากับผู้ประกอบการณวันนี้เรื่องของภาษีความเค็มของเราที่เรามุ่งมั่นจะให้มันเกิดขึ้นหาให้ได้เนี่ยเราดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้วคะคือมีการพูดคุยกันแล้วก็พยายามดูเรื่องเพดานที่เหมาะสมปริมาณเกลือที่เหมาะสมในอาหารแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับขั้นตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วก็คงจะเรื่องของคุยกับอุตสาหกรรมว่าการยอมรับ
การปรับสูตรใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องค่อยๆลดเกลือลงเขาลดทันทีไม่ได้เพราะลดทันทีเด็กผู้บริโภคไม่ยอมรับก็ใช้เวลาอาจจะ2ปี3ปี5ปีการพูดคุยถึงจุดนี้ฮะว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าจะเริ่มก็คงอย่างเร็วก็คงปี2ปีนะฮะที่จะเริ่มแต่ว่าเวลาเริ่มเราจะเริ่มเก็บภาษีน้อยมากๆแล้วก็เพดานอาจจะสูงหน่อยหมายถึงว่ายอมให้เกลือสูงนิดนึงพออีก5ปีตรงนี้เราเกณฑ์นี้จะเข้มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วค่อยๆทำเหมือนกับน้ำตาลนะครับก็คือค่อยๆปรับลิ้นเวลาที่แก้ไขพฤติกรรมการกินนี้ต้องค่อยๆทำถ้าหักติดเนี่ยควรจะไม่ยอมรับนะฮะค่ะนะคะเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มนะคะก็ดำเนินการมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่ตัวของผู้บริโภคเองด้วยการให้องค์ความรู้ต่างๆผ่านสื่อทุกช่องทางที่มีแล้วก็แก้ไขในส่วนของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการไปพูดคุยแล้วก็การปรับเปลี่ยนสูตรอาหารนะคะก็ได้ผลมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะรวมไปถึงการผลักดันเรื่องของกฎหมายที่จะเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้เราวางเป้าหมายกันไว้ไหมคะในปี2563ค่ะคุณหมอคะเราจะลดจำนวนของการบริโภคเค็มอะไรพวกนี้ยังไงครับคือวางแผนไว้ว่าเพราะลดปีละประมาณ 3-5% นะครับจนเป็นปี2568เนี่ยถ้าลดได้ลงมาถึง 15% ก็ดีนะครับถ้าได้ 30% ก็จะดีมากนะครับเพราะว่าคนไทยกินเค็มตามต้องการเนี่ย2เท่าแล้วก็องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประชาชนในประเทศที่เป็นสมาชิกลดการบริโภคเกลือลง 30% เป็นอย่างน้อยนะครับในปี2568นี่ก็เป็นเป้าที่ประเทศไทยยอมรับแล้วก็ตั้งกฎตั้งเกณฑ์กันไว้เรียบร้อยแล้วครับค่ะมีอยู่เรื่องนึงที่ดิฉันว่าเรื่องของความเค็มนี้มันส่งผลเยอะมากเลยทีเดียวด้วยความที่คนใกล้ชิดเนี่ยมีคนรู้จักป่วยเป็นโรคไตแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลแล้วเราเจอว่าเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคไตด้วยเหมือนกันวันนี้โรคไตมันน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณหมอคือเราเจอคนไข้โรคไตอายุน้อยลงนะครับปกติคนในอดีตคนไข้โรคไตอายุ50-70นะค่ะใช่เป็นโรคไตไปเป็นลำไส้ใช่ครับตอนนี้เราเจอ30-40-50คืออายุน้อยลงเรื่อยๆเป็นเพราะว่าผมว่าอาหารการกินสุขภาพแย่ลงเห็นว่าคนที่เป็นความดันสูงแต่ก่อนเนี่ยอายุ30ค่อยเป็น35ตอนนี้25เป็นแล้วเพราะว่าเขากินแต่เด็กอันนี้เราก็เป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเด็กๆตื่นมานี่ก็กินขนมกรุบกรอบพ่อแม่ก็ซื้อพิซซ่าให้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้ใช่ไหมครับแล้วก็กินฟาสต์ฟู้ดบ่อยมากไปกินอาหารอิตาเลียนบ้างไปกินอาหารจานด่วนบ้างซึ่งอันนี้นะเป็นพฤติกรรมซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมเด็กๆกินผลไม้น้อยลงกินผักน้อยลงแต่ไปกินขนมกรุบกรอบเป็นซองๆจากร้านสะดวกซื้อในโรงเรียนแบบว่าสว่าได้นะโรงเรียนในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีร้านสะดวกซื้อซึ่งตรงนี้มันก็แล้วไปกินอาหารเวลาซื้อสั่งอาหารเอาเงินไป10 บาทไปซื้ออะไรซื้อไส้กรอกอันนี้เป็นอาหารยอดนิยมแล้วไส้กรอกนี่มีโซเดียมสูงมากนะครับแล้วก็มีไขมันสูงมากเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นก็จะอ้วนความดันสูงความโลหิตสูงแล้วพอ20กว่าเป็นเบาหวานพออายุ30ปั๊บไตวายอันนี้เป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมเป็นภาพที่เราเห็นตอนใหม่นี่ซึ่งเราค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาพ่อแม่ดูแลลูกเนี่ยพยายามทำอาหารให้ลูกกินเองจะดีที่สุดนะครับอย่าไปซื้อก็มีถึงสำเร็จเอามาต้มน้ำกินให้ลูกกินหรือไปเจอโจ๊กถ้วยมาให้ลูกกินอันนี้อันตรายเพราะว่าโซเดียมมันสูงมากนะครับก็เวลาซื้อขนมให้ลูกอะของว่างที่ดีที่สุดของเด็กนะครับเป็นนมใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์ของนมหรือว่านมถั่วเหลืองอันนี้ดีสุดรองลงมาเป็นผลไม้ให้เปลี่ยนไปเรื่อยเป็นชนิดเปลี่ยนเลยถ้าเด็กกินผลไม้จะเด็กจะกินเป็นนะแต่ถ้าไม่ให้ฝึกกินตอนเป็นผู้ใหญ่ยากผลไม้เนี่ยยากนะครับลองลงมาก็จะเป็นพวกขนมกรุบกรอบแหละอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายแหละคือขนมกรุบกรอบจริงๆเราไม่อยากให้กินเลยเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์มีแต่แป้งกับไขมันนะครับแล้วก็เกลือโซเดียมนะครับเพราะนั้นต้องพ่อแม่ต้องฝึกเลยว่าลิ้นหนึ่งคือทำอาหารให้ลูกเนี่ยอย่าใช้ลิ้นตัวเองเป็นมาตรฐานเพราะพ่อแม่จะกินเค็มลูกก็จะกินเค็มด้วยแล้วเด็กมันตัวเล็กเมื่อเทียบน้ำหนักตัวกับพ่อเนี่ยถ้ากินเค็มเท่ากันถ้าเด็กกินเค็มเกินกว่าเป็นความต้องการ2-3เท่าเพราะว่าเด็กน้ำหนักได้ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ถูกไหมฮะถูกค่ะอาจจะไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูเกลือปริมาณเกลือที่ได้รับต่อน้ำหนักตัวจะสูงมากนะครับแล้วพอกินแล้วก็ติดพอกินเค็มเนี่ยติดเลยฮะถ้าเกิดวันไหนไม่กินอาหารรสชาติอ่อนลงในจะรู้สึกไม่อร่อยเพราะว่าคน2คน
เด็ก2คนถ้าเกิดมาจากบ้านคนละบ้านเนี่ยนะกินอาหารชามเดียวกันเนี่ยจะบอกต่างกันบางคนบอกกินพอดีบางคนบอกเค็มบางคนบอกจืดถูกมั้ยฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เป็นคนสอนตั้งแต่ลูกเริ่มกินอาหารเริ่มกินอาหารตั้งแต่ประมาณ 1-2 ขวบช่วงนี้แหละฮะถ้าทำโจ๊กก็จริงๆแล้วใส่เครื่องปรุงให้น้อยที่สุดเลยเพราะว่าเด็กเค้าไม่รู้จักหรอกฮะเค็มหรือไม่เค็มอร่อยหรือไม่อร่อยเค้ากินข้าวต้มแล้วก็กินหมูสับแล้วก็ใส่เครื่องเทศนิดหน่อยแล้วก็พวกนี้ก็พอแล้วเพราะว่าเกลือในเด็กความต้องการน้อยมากแต่ที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าต้องใส่เพราะว่าใช้ลิ้นตัวเองเป็นมาตรฐานผมแนะนำว่าเอาให้แบบกินให้จืดที่สุดเลยของเด็กนี่นะฮะแล้วพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ติดเพราะยังไงเวลาเขาไปโรงเรียนเขาเจออาหารเค็มแน่นอนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสอนเขาหรอกครับแต่ทำให้จืดนิดนึงแล้วก็พยายามเติมเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดนะครับเด็กๆไม่ต้องการเกลือมากไม่ต้องห่วงเขาหรอกครับค่ะเราฝึกตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็จะเคยชินกับอาหารรสจืดได้แล้วก็โตไปเขาก็จะเคยชินกับอาหารรสชาติแบบนี้สุดท้ายคุณหมออยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าวันนี้นอกเหนือจากเราจะให้ความรู้กับประชาชนนะคะในการลดการบริโภคเกลือเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเราผลักดันทั้งภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการต่างๆเรียบร้อยแล้วผลักดันนโยบายทางด้านกฎหมายแล้ววันนี้ถ้าเรามีเครือข่ายที่จะช่วยกันรณรงค์ลดเค็มทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันจะทำให้การลดเค็มลดโรคของเราเนี่ยมันได้ผลมากยิ่งขึ้นเชิญเลยค่ะคุณหมอคะครับก็อยากจะเรียนประชาชนนะครับขอให้ดูแลตัวเองนะตอนแรกคือดูแลตัวเองกับครอบครัวถ้าเรากินเค็มลูกเราก็กินเค็มถ้าเรากินเค็มพ่อแม่เราก็กินเค็มเพราะเรากินข้าวสำรับเดียวกันเพราะฉะนั้นแม่ครัวแม่ค้าแม่ครัวเป็นสำคัญที่สุดแม่บ้านนะครับก็คือทำอาหารให้รสชาติกลางๆไว้แล้วก็คนไหนอยากทานเค็มให้เขาไปเติมเองนะครับหรือว่าเป็นไปได้อย่าเอาเครื่องปรุงไว้บนโต๊ะเพราะเดี๋ยวบางทียังไม่ทันชิมเลยเติมแหละด้วยความเคยชินนะครับส่วนเรื่องของร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็เวลาไปซื้ออาหารก็ขอนิดนึงใจกล้าๆหน่อยสั่งแม่ค้าบอกว่าเอาเค็มน้อยค่ะพูดไปเลยเค็มน้อยถ้าไม่พูดเนี่ยเขาใส่มาเต็มแน่นอนนะครับเค็มน้อยสั่งได้นะครับแล้วก็ร้านเวลาไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตพยายามเลือกอาหารที่โซเดียมต่ำหรือว่ามีผลิตภัณฑ์หน้าผลิตภัณฑ์มีฉลากสัญลักษณ์ทางด้านสุขภาพเขียนว่าทางด้านสุขภาพอันนั้นคือโซเดียมต่ำนะครับรวมทั้งเรื่องขอความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในการที่จะลดเกลือลงเรื่องภาษีก็ขอความสนับสนุนด้วยว่านี่เป็นภาษีเพื่อจะส่งเสริมสุขภาพของท่านถ้าอันไหนที่เค็มมากโดนภาษีอันไหนไม่เค็มไม่โดนภาษีเพราะนั้นท่านจะเลือกสินค้าที่เค็มน้อยและราคาถูกไม่เสียภาษีอันนั้นก็จะเป็นการที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนในการทำการปรับสูตรอาหารแล้วก็ลดโซเดียมลงมาในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับคนทั่วไปคนส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็พยายามช่วยกันลดลงนะครับในครอบครัวก็คนไหนกินเค็มมากก็เตือนๆนะบอกว่าอย่าเติมมากนะอย่าปรุงมากนะเดี๋ยวจะเป็นโรคไตในอนาคตซึ่งไม่คุ้มกันแล้วก็ลดลงมาหน่อยค่อยๆลดทีละนิดวันละ 10% อีกเดือนก็อีก 10% 3เดือนก็ลดได้ 30% ไม่ต้องหักดิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านนายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มที่ให้เกียรติทางสวทตรังของเรานะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณฟังคะในเรื่องของการกินเค็มอันตรายไม่ได้มีแค่โรคไตแล้วก็บวมน้ำเท่านั้นรสชาติเค็มของอาหารที่แผ่ซ่านไปทั่วลิ้นคงจะเป็นรสชาติที่โปรดปรานของหลายๆคนมื้อไหนขาดความเค็มนะคะในรูปแบบที่มีมากับน้ำปลากะปิเกลือหรือผงชูรสที่เพิ่มความนัวให้กับอาหารหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะความอร่อยมันหายไปเพราะเหตุนั้นก็เลยทำให้เราติดนิสัยกินเค็มบางทีนะคะเราก็ได้ยินคนรอบข้างเราอาจจะอ่านจากอินเทอร์เน็ตว่าถ้ากินเค็มมากๆแล้วร่างกายจะบวมน้ำทุกครั้งที่กินเค็มถามว่าเกลือเนี่ยมันมีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำนะคะทุกครั้งที่เรากินเค็มสิ่งที่เราหนีไม่พ้นนะคะก็คือพวกเกลือหรือว่าโซเดียมที่มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแต่ถ้าเกิดเราโอบอุ้มเอาเกลือเข้ามามากเกินไปความเข้มข้นของเลือดก็จะสูงแล้วก็ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาจากการกินเค็มนะคะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีในการแก้ปัญหาพวกนี้ก็คือเราต้องเติมน้ำเข้าไปเพื่อเจือจางส่งผลให้เลือดของเราไหลเวียนขึ้นความเข้มข้นของเลือดลดลงแต่ปัญหาที่ตามมานั่นก็คือปริมาณน้ำในร่างกายมันจะเยอะเกินไปก็ได้นั่นก็เป็นอาการของการบวมน้ำจากกินเค็มนั่นเองแล้วดิฉันยังติดใจเรื่องของกิมจิสู่ปลาร้าค่ะเป็นโจทย์ท้าทายการลดเค็มลดโรคของคนไทยองค์การอนามัยโลกเขาแนะ